ื้อผ้าเขาครับไม่ได้เดินแบบของนายาด้วยใช่ใช่ครับก็เป็นคู่ในละครครับผมที่จบไปครับใส่ดีนะใส่ดีเหมือนกันใส่ดีเหมือนกันครับดีดีเหมือนกันโอเคก็หวังว่าครับก็จริงๆก็แล้วแต่ต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ทางช่องเขามองเห็นแล้วก็ให้โอกาสอีกทีนึงอย่างอีเวนต์คู่ติดต่อมาเยอะไหมคะช่วงนี้อีเวนต์คู่ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องถามพี่แพรครับเดี๋ยวช่วงนี้ผ่านขยันทำงานมากเลยช่วงนี้ก็ถ่ายร่างนักคาราเสร็จแล้วก็มีเวลาว่างเยอะฮะก็เลยส่วนใหญ่ก็เข้าออกกำลังกายครับทีนี้หน้าร้อนนะให้อาถอดเสื้อดีกว่าเปล่าเปล่าก็เวลาอยู่ยิมมันร้อนจริงๆครับก็เลยต้องถอดทำให้สัมภาษณ์ร้อนกว่าเดิมอ๋อเหรอครับผมก็หวังว่าจะมีหนังสือหรือว่างานก็ติดต่อไปอันนี้ยังไม่มีก็มีอยู่ครับถ่ายไหมคะนะถ่ายเร็วนี้ว้าขนาดไหนตอนนี้ก็ด้วยกระแสละครแล้วก็นั่นแหละครับก็คงมีหนังสือติดต่อมาให้ออกบ้างให้ออกไปถ่ายทะเลไปน้ำช่วยน้ำเลยครับอย่างถึงขนาดเลยครับก็เอาให้แบบสวยงามก็พอสวยงามก็พอครับเห็นลมกรีนไหมครับแล้วมีถอดเสื้อนะคะไปทะเลน่าจะมีครับน่าจะมีปิดถ่ายปิดจริงๆก็มันว่างครับก็ละครปิดแล้วไงเราก็เคลียร์แล้วรอถ่ายคงแฝกเสร็จแล้วเราก็เตรียมบวชเราก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยว่างหน่อยรอถ่ายคงแฝกแค่จันทร์อังคารพุธคิดไม่ถึงจะพูดโอ้ยนางชอบนางบอกว่าไงนางบอกว่าไงไม่ว่าไงนางก็บอกว่าช่วงนี้ก็ฟิตเนสบ่อยนะแค่นี้ก็ไม่ว่าอะไรครับแต่ไม่ใช่ใช่ไหมว่าแบบเรื่องของเรื่องน้าไม่มีถามไม่ถามพี่บอกไหมคะเพราะว่าสาวคนนี้เราเยอะเวลาขอเสื้ออะไรก็กินบวกไหมโอ้เขามีบวกไม่ครับไม่ครับมีมาแซวไหมเวลาสาวคนนี้เราไม่แซวไม่มีเขาติดตามไปแบบว่าเวลาตอนเราถ่ายเขามีไปดูมีไปถ่ายเขาเลยถ่ายให้ครับผมถ่ายแบบคู่กันไหมคะขอถ่ายแบบคู่ครับเดี๋ยวเอาไว้เซอร์ไพรส์ดีกว่าก็รอชมแล้วกันต้องเป็นกลับมาเป็นเขาอุบไว้ก่อนครับเป็นงานเขาอาจจะยังไม่บอกไงคะเป็นงานสร้างหรือเปล่าเออดีได้เพิ่มที่สุดใช่ครับก็อย่างที่บอกครับก็ด้วยคงแฝกด้วยละครบู๊แล้วก็อยากให้มันออกมาดีทั้งหมดทั้งภาพลักษณ์ของละครด้วยฮะช่วงนี้ถามมั่นใจหุ่นตัวเองมากขึ้นไหมคะแบบมันเฟิร์มแล้วอะไรเงี้ยก็มีอะไรดีก็ต้องโชว์หน่อยแล้วกันรอนผมที่สามารถถอดทับเลยใช่ไหมช่วงนี้ถอดทับเลยถอดข้างล่างต่อก่อนได้ไหมตอนนี้ขายาวเชียวตอนนี้ร้อนมากตอนนี้คือเราคงแฝกปีแล้วเราจะบวชใช่แล้วครับก็คงแฝกก็น่าจะปลายปีครับแล้วก็เคลียร์คิวเรียบร้อยบอกทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอบวชเสร็จยังไงก็กลับมาลงละครเหมือนเดิมบวชที่บ้านเกิดไม่รับละครใช่คือไปบวชที่บ้านเกิดก็คงเป็นอย่างนั้นก็บวชที่กรุงเทพแล้วก็คงไปอยู่ทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยครับวางไว้ว่ากี่วันวางไว้น่าจะ2วีคดูก่อนครับช่วงทางไหนอะไรปลายปีเลยอ่ะก็น่าจะตุลาเริ่มเปลี่ยนเริ่มแล้วไปดูยังเลยครับยังเลยแต่ตอนนี้ก็คือรอละครปิดแล้วจริงๆก็คืออยากจะบวชปีนี้แหละก็คงต้องเป็นปลายปีเคลียร์คิวงานยังคะเคลียร์งานยังเคลียร์แล้วที่เราตั้งใจไว้ประมาณถ้าบวชเสร็จก็พักหนึ่งยาวบวชเสร็จก็รับละครก็รอผมยาวรอคิวขึ้นก่อนครับมีคิวประมาณอยู่ต้องคิวยังคะโอ้ยังครับยังไม่ได้ปรึกษาอะไรกันเลยเลยนี่ฮะปวดเสร็จแล้วเพียรเลยไหมยังครับยังปวดหลังตึงกินใจเลยเป็นไงไหมคะโอเค